สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาสรงให้ข้อคิดพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณคือก้าวกระโดดใหญ่เพื่อมนุษย์ เทียงวันเสาร์ที่15สิงหาคมโอกาสสมโพธพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณารานหน้ามหาวิหารนาบุญเปโตรนะครรัฐวัติกันโดยวันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงเชื้อเชิญคริสตชนให้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความดีงามที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเราเช่นเดียวกับที่แม่พระทรงสรรเสริญพระเจ้าในบทมักยิฟิกัดซึ่งได้กลับกลายเป็นที่มา ของความชื่นชมยินดีของพระนาง Harry Fra e Bongiono solle สมเด็จพระสันตปาปาทรงเริ่มนำสัตบุรุษพิจารณา <Bu ro. S 1> ถึงเรื่องนี้ว่า พระนางมารีแสดงให้เราเห็นว่าเป้าหมายของเรานั้นไม่ใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ที่ไม่มีความจีรังยั่งยืนแต่เป็นในเคหะของพระบิดาเจ้าที่อยู่เบื้องบนซึ่งเป็นสิ่งถาวรนิรันดร์ข้อความเชื่อของพระศาสนาจักรที่สมเด็จพระสันตะปาปาปิุสที่12ทรงประกาศเมื่อวันที่หพฤศจิกายนปี1950นั้นยืนยันว่าหลังพระนางมารีเสด,ด็จผ่านจากชีวิตบนโลกนี้แล้ว ก็ได้รับการสันนิษฐานว่าทั้งร่างกายและวิญญาณของพระนางได้รับเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์ในสวงสวรรค์การได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์นี้เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังที่แน่นอนและการปลอบโยมประชากรของพระเจ้าในระหว่างพำนักอยู่บนโลกดังที่สภาสังคยนาวติการที่สองได้กล่าวไว้ สำหรับการสมโพธพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณน,นั้นเราเฉลิมฉลองการพิชิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเก้าใหญ่เพื่อมนุษยชาติเมื่อมนุษย์เก้าวเหย็บลงบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเสียอีก เพราะเมื่อพระมารีแห่งนาซาเรทผู้ต่ำต้อยได้ก้าวเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณน,นั้นมันคือก้าวกระโดดใหญ่เพื่อมนุษย์นี่ทำให้เรามีความหวังว่าเรามีค่าและถูกกำหนดให้กลับเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าไม่ยอมให้ร่างกายของเราสูญหายไปเปล่าๆเ,เ,เพราะกับพระเจ้าแล้วจะไม่มีอะไรสูญหายไปเลย จากนั้นพระองคตอธิบายต่อไปว่าคำแนะนําของแม่พระที่มีต่อเรานั้นอยู่ในบทเพลงสรรเสริญของพระนางนั่นคือบทมักยิฟิกัต วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการที่มารีประกาศยกย่องพระเจ้านั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นเรื่องที่เธอปฏิบัติไม่เคยขาดในเวลานั้นเธอไม่ยอมจมอยู่กับความยากลำบากและความหวาดกลัวแต่เธอทำให้พระเจ้าเป็นความยิ่งใหญ่อันดับแรกของชีวิตซึ่งกลายเป็นที่มาของบทเพลงมักยิฟิกัดความชื่นชมยินดีของเธอจึงบังเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเธอไม่มี ปัญหาที่จะตามมาไม่ช้าก็เร็วแต่เกิดจากการประทับอยู่ของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงเฝ้ามองผู้ที่ต่ำต้อยแล้วพระสันตปาป,ปาเน้นย้ำว่าเราคือจุดอ่อนแห่งความรักของพระองค์จากนั้นพระองค์จึงตลัดต่อไปว่ามารียอมรับว่าเธอต่ำต้อยและเทิดทูนในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเธอ เธอรู้สึกขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตเธอเป็นหญิงสาวพรมจารีแต่เธอก็ตั้งครรภ์และนางเอลิซาเบธทั้งๆท,ท,ที่แก่ชราแล้วก็ตามก็กำลังจะมีบุตรพระเจ้าทรงกระทำการมหัศจรรย์กับผู้คนที่ต่ำต้อยผู้มอบพื้นที่อันมากพอในชีวิตของพวกเขาแก่พระเจ้าซึ่งนี่คือเหตุผลที่มารีสรรเสริญพระเจ้า วามที่สุดสมเด็จพระสันตปาปาทรงเชื้อเชิญทุกคนให้ถามตนเองว่าเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราเช่นเดียวกับมารีหรือไม่ทั้งสำหรับความรักของพระองค์การให้อภัยความอ่อนโยนและการประทานพระมารดาของพระองค์รวมถึงพี่น้องชายหญิงให้แก่เรา แล้วทรงสรุปด้วยตรัสตื่นใจสัตบุรุษว่า ถ้าหากเราลืมสิ่งที่ดีๆจิตใจเราก็จะห่อเหี่ยวแต่เช่นเดียวกับมารีถ้าหากเราจะระลึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อเราอย่างน้อยก็วันละครั้งที่เราจะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์จิตใจของเราก็จะพองโตและความชื่นชมยินดีของเราก็จะทวีเพิ่มมากขึ้น Buona festa a tutti voi. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e a domani. แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ